ต่อ EP 2ให้จบนะคะล่วงอีกแล้วเมื่อเช้านี้ก็เก็บได้ 5-6 ลูกมะม่วงเนื้อดีนะคะนี่หอมหวานเนี่ยเขาจะชอบตกไปริมรั้วตอนนี้เขากำลังทำถนนอยู่เราก็ต้องแอบๆดูเสียดายเก็บมาไว้ให้ลิงกินยังจะดีกว่าทิ้งให้เน่าเขาเริ่มแก่จัดแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็จะมีมดแมงมีอะไรมันเริ่มจอดมานี่ละเอาแล้วว่าจะทำอะไรอ่ะซอยมะม่วงต่อค่ะเมื่อวานนี่น่ะแบตหมดโดยไม่รู้ตัวก็เลยพูดอยู่คนเดียวก็เป็นโอ้มดอ่ะโอ้มดกัดซื้อตะกร้อมาพลาสติกจริงๆอ่ะต้องเคยใช้แต่หวายแบบนี้ทีนี้เขาก็ตากแดดตากลมไว้ไม่ได้เก็บก็เลยกรอบผุพังเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะคะนี่มันซ่อมไม่ได้เนาะต่อด้ามนี่ทำเชือกถักร้อยเข้ากับไม้เดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนนะเพราะมันร้อยกว่าบาทนะนี่มันก็แพงอยู่นะหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้80บาทบางร้านขาย100ไปถามราคาก่อนแล้วก็ไปเลือกซื้อร้านที่เขาขายถูกกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนตะกร้อใส่มะม่วงก่อนเรียบร้อยแล้วทำเข้าท่าแล้วนี่เป็นร่องสวมไม้เข้าไปเทียบกับเนี่ยไม้หวายนี่จะเป็นลักษณะนี้ค่ะหวายนี่จะแบบต้องมัดดีๆไม่งั้นก็หมุนไปหมุนมาไม่สะดวกพลาสติกก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากจะใช้เท่าไหร่นะพลาสติกเดี๋ยวนี้กระติบข้าวเหนียวยังเป็นพลาสติกเลยแต่ว่าการระบายหมายถึงว่ามันอับอ่ะมันจะข้าวจะแฉะนะมันก็ไม่เท่ากับไม้ไผ่หรอกจริงๆแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะมะม่วงเนื้อดี2ลูกสุกอยู่ตรงนู้นเห็นมั้ยเนี่ยลูกนี้กับลูกนั้นเดี๋ยวขอสอยก่อนนะคะสอยมือเดียวสอยไปด้วยถ่ายไปด้วยไม่ได้ช่วงนี้แถวนี้เจ้าที่เจ้าทางเยอะดูสิทำคอนโดอยู่กัดเจ็บเหมือนกันนะนี่ไม่อยากจะเบียดเบียนเขากัดเราเกือบร่วงหล่นนะนี่หอมตะปือหอมมากแต่ว่าอันนี้มันเนื้อไม่ค่อยดีแล้วค่ะมันจะเริ่มเละแล้วเพราะว่าเขาสุกคาต้นเอาไปให้ลิงค่ะมันก็ไม่ทิ้งดีกว่าร่วงหล่นลงมาแล้วก็เน่าม่วงเนื้อดีของเราในหลักเห็นอยู่ลูกนึงอยู่ข้างนอกเห็นไหมลูกนั้นน่ะเดี๋ยวต้องออกเดินไปนอกรั้วถึงจะเก็บได้เดี๋ยวไปเอาเขียวมันใหญ่ไว้ก่อนเจฟฟรีย์ช่วยมามีสอยมะม่วงหน่อยลูกมาจะกินข้าวแล้วก็นอนแล้วก็เห่าทำอะไรได้บ้างนี่เธอเจฟฟรีย์เนี่ยเริ่มแก่แล้วนะคะโอ้มันหนักเขียวมันใหญ่นี่ถ้าบำรุงบำเรอดีๆก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่เป็นตอนมาอยู่ใหม่ๆนะลูกนึงเกือบกิโลนะคะอันนี้มันก็เกิดอะไรขึ้นมัดไม่ดีดูสิล่ะอุตส่าห์ว่ามัดดีแล้วเดี๋ยวซ่อมก่อนนะนี่แน่นเปรี้ยเลยคราวนี้ Learning by doing นะคุณผู้ชมจับไปเข็มฉีดยาเป็นพยาบาลมา10กว่าปีมาเป็นชาวสวนเอาตอนอายุ40ต้นๆ นะคือเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ด้านอีกด้านนึงมันเล็กเป็นลำมันเล็กมันไม่กระชับตรงนี้นึกออกไหมอันนี้เราพอดีเลยนี่แน่นอ่ะลองดูนะสมราคาคุยหรือเปล่าเกี่ยวมันใหญ่นะคะนี่จิ้มพริกเกลือตัวนี้เนี่ยกำลังแซ่บเลยหรือจะทำไอ้นั่นก็ได้ปีนี้ไม่ได้ทำเลยมะม่วงแช่อิ่มปีก่อนๆทำขายแต่ปีนี้ทำแหนมทำปลาส้มทำส้มหมูตอดแล้วมันไม่มีเวลาแล้วก็เอาไว้อย่าเพิ่งคิดเลยเดี๋ยวเอาไว้บ่มเก็บไว้ให้ลิงก่อนเอาไว้พ่อแก่คนยังไม่ได้กินนะคิดถึงแต่ลิงนะข้างบนเนี่ยต้นเขาสูงมากเลยนะนี่ต้นสูง10เมตรกว่าขึ้นไปก็ไม่ได้หรอกค่ะมีไอ้นั่นมดแดงเยอะขึ้นไม่ได้หรอกมันมดแดงเยอะแล้วก็มันสูงตกลงมาเดี๋ยวมีอันเป็นไปไม่คุ้มก็สอยเท่าที่ได้นี่แหละสอยไอ้ที่แก้มสีม่วงๆนี่นะแสดงว่าเขาเริ่มแก่แล้วโอ้คุณผู้ชมไม่ค่อยถนัดเลย
คลิปก็ใกล้จะยาวแล้วเดี๋ยวขอสอยก่อนนะคะสอยแล้วค่อยมาดูผลงานนะไม่ถนัดสอยมือเดียวถ่ายไปด้วยโอ้แค่นี้ก็เหงื่อโชกละแต่ยังไม่เสร็จนะนี่จะปิดคลิปแล้วค่ะเดี๋ยวจะยาวยืดเยื้อน่าเบื่อนะแล้วช่วงนี้เขาทำถนนหน้าบ้านด้วยเสียงมันดังนะคะอีกหน่อยปีหน้าคงจะเสร็จถนนซูเปอร์ไฮเวย์สี่เลนนะผ่านหน้าบ้านก็จะได้ทำมาหากินเปิดร้านชากาแฟข้างถนนนะคะอ่ะไหนอ่ะลูกนี้น่าจะได้ละเก็บไว้มันก็จะได้กินนะวางไว้เฉยๆนะไม่ต้องไปบ่มถ่านหินมันก็จะสุกเขาก็จะสุกเขาเองเนี่ยวางไว้อากาศร้อนๆแบบนี้ก็สัก 3-4 วันก็เริ่มจะสุกแล้วดีกว่าถ้าปล่อยไว้คาต้นนี้ก็คือเน่า1เน่าแมลงวันทองเจาะแล้วก็จะเน่าแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็เสียดายเสียหายนะเก็บไว้บ่มให้ลิงกินดีกว่าว่าแล้วเรื่องลิงเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำคลิปที่บอกว่าจะแชร์ความน่ารักของน้องลิงเพราะว่าไปเจอเรื่องดราม่านะคะเรื่องเศร้านะเจอลิงที่เขาแบบลิงที่พอเราให้อาหารเสร็จแล้วกำลังจะกลับกำลังจะขับรถกลับคุณผู้ชมก็เลยเห็นเอ๊ะลิงตัวนึงกำลังกึ่งลากกึ่งถูลิงตัวน้อยเข้ามาน่ะหมายถึงว่าปกติลิงที่เขามีลูกน้อยเขาก็จะเอาลูกเกาะไว้กับอกใช่ไหมแล้วเขาก็จะวิ่งสี่ขาเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นดำๆถ้ามองไกลๆก็จะเห็นสีดำๆบริเวณอกเขาอ่ะก็คือมีลูกน้อยเบบีอันนี้มันเป็นลิงที่ค่อนข้างโตแล้วนะคะโตก็คือโตกว่าลิงน้อยขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาลากเข้ามาแล้วก็เอ๊ะโอ้ยก็เลยสรุปคิดว่าตายแล้วนะลิงน้อยตัวนั้นน่ะที่แม่ลากเข้ามาแต่แม่อาจจะยังไม่รู้หรือว่าสัญชาตญาณแม่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไม่รู้ว่าลูกเขาตายนะผู้ชมเขาก็ยังมานั่งแต่งขนอยู่ข้างถนนเราก็เลยโอ้เห็นแล้วกำลังจะกลับถ้ากลับถ้าเมื่อวานนี้ไปช้าด้วยล่ะไป5 โมงกว่าถ้าไปเร็วกว่านั้นก็จะไม่เห็นภาพนั้นนะมันคือแค่ 2-3 นาทีที่คลาดกันก่อนที่เราจะออกมาก็คือตอนนี้5 โมงกว่าจะ6 โมงแล้วอ่ะเขาก็ลากเข้ามาแล้วก็มองดูโอ้ด้วยความสมเพชสังเวชสงสารน่ะก็เลยเหลือส้มในมือลูกสุดท้ายแล้วเราก็เลยแบบเขาแยกฝูงลิงเขาในวันเขาจะมีประมาณ 3-4 ฝูงนะคะเขาจะไม่รวมฝูงกันถ้าเราให้ฝูงหนึ่งลิงฝูงอื่นจะไม่ค่อยกล้าเข้ามากินเพราะก็จะมีจ่าฝูงคอยกันอยู่แล้วค่ะเราก็เลยเหลือลูกสุดท้ายเอาให้เขากำลังจะกินนะไอ้หมาโมโหหมามากเลยวันนี้หมากับลิงไม่ถูกกันวันนั้นหมาเจอลิงจะวิ่งฟัดไงหมาก็ไม่รู้วิ่งมาจากไหนจังหวะที่เขากำลังจะกินส้มแม่นะแม่ลิงเนี่ยกำลังจะกินส้มทั้งเขาคงจะหิวแล้วก็ลูกเขาเราก็เห็นลูกเขาตายยังกอดอยู่เลยคุณผู้ชมเราก็เลยโอ้สมเพชยายให้เขากินให้อิ่มก่อนแล้วหมามันวิ่งมาทีนี้เขาก็ปล่อยลูกคือลิงกลัวหมาเนี่ยออกไหมปล่อยส้มลูกนั้นแล้วก็วิ่งปีนขึ้นต้นไม้ทั้งที่ก็ยังลากลูกอ่ะขึ้นไปด้วยอ่ะลูกอ่ะสงสัยว่าจะโดนมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ชนเพราะวัดนี้อยู่ข้างถนนและกำแพงอ่ะแต่เขาก็เขียนป้ายห้ามว่าห้ามให้อาหารลิงบริเวณนั้นเพราะว่านี่แหละอาจจะโดนรถชนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้เป็นอะไรที่กลับมาก็กินข้าวก็ไม่อร่อยไม่คือร้องให้พินวักเป็นเวรสงสารลูกลิงแล้วเขาก็ลากขึ้นไปแล้วส้มยังก็อยู่กับพื้นเราก็เลยโยนให้ลิงตัวอื่นน่ะคือแบบแม่ก็ทั้งหิวไม่ได้กินส้มแล้วลูกก็ยังมาตายจากนะแล้วก็แบบรู้อ่ะพูดไปมันก็จะดราม่าเนาะเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรมาหรอกคือเป็นความทรงจำที่แสนเศร้านะเราก็ไม่อยากจะให้กลับไปวันนี้น่ะวันนี้มีมะม่วงไปซื้อมะม่วงจากตลาดมาเพราะของเรายังสุกไม่ทันไม่อยากจะเห็นแม่ลิงที่กอดศพลูกลิงกันนะแล้วไม่อยากจะคิดว่ามันลิงน้อยมันสลบอ่ะคุณผู้ชมเป็นไปไม่ได้เพราะลิ้นจุกปากแล้วอ่ะเขาไม่ไหวติงอ่ะปกติลิงเขาจะต้องไม่อยู่นิ่งใช่ไหมเคลื่อนไหวตลอดแล้วอันนี้เขาแน่นิ่งอ่ะอยู่ในอ้อมกอดแม่น่ะแล้วแบบแล้วก็ลากลูกขึ้นไปบนต้นไม้น่ะแล้วก็แบบโอเคปิดคลิปดีกว่า